เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวสมณวอร์ดทุกคนนะครับวันนี้เรามาทำคลิปอัปเดตกิจกรรมกันเห็นคอมทูอัสเพจหลักเพิ่งจะมาประกาศกิจกรรมใหม่นะครับแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับได้รับเชิญเป็นพิเศษเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะได้เชิญมาได้ด้วยเป็นผู้หญิงคนแรกของชาแนลผมเลย ขอเสียงปรบมือต้อนรับกับไอดอลซูกันนะครับผมจากชาแนล7077ครับสวัสดีค่ะก็จริงๆแล้วก็โหต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงคนแรกจริงที่กล้ามาออกรายการคือก่อนหน้านี้เคยทาบเชิญไปหลายคนละไม่ว่าจะเป็นแบบหน้าเก่าหน้าใหม่หน้าโปรหน้าปลวกคือเชิญทุกระดับก็ไม่มีใครกล้าออกอ่ะเขินอายก็คือสรุปว่าชีหน้าหนาพอที่จะกล้าออกรายการเรานั่นเองโอเคเราไม่นอกเรื่องละมาดีกว่าเพจหลักครับ Summoner War ตามที่เห็นในนี้เลยเขาบอกว่ามีประกาศกิจกรรมมิตรภาพมาแล้วจ้าเคลียร์หลากหลายภารกิจและเติมเกียรติมิตรภาพของท่านรับหินมานานและพลังงานจำนวนภารกิจที่ท่านและเพื่อนของท่านทำสำเร็จผลเราทราบว่าท่านสามารถจะพบเพื่อนเป็นเกียรติเท่านั้นที่มันเป็นคู่หูภารกิจนี้ตาหรอกจริงๆแล้วอยากพูดเพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากไอ้โฆษณาไอ้ห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดนั่นน่ะไอ้ต่อมานานมากเออแอบซ้อมนิดนึงสรุปคือเป็นว่ากิจกรรมเนี่ยจะเริ่มตอนบ่าย2วันที่22มีนาถึง4ทุ่มวันที่3เมษายนตามเวลาประเทศไทยไม่ทราบว่าภารกิจนี้เกี่ยวกับอะไรครับลองให้คุณตั๊กอธิบายดูภารกิจนี้มันเป็นกิจกรรมที่แบบมันมี2กิจกรรมอ่ะคือกิจกรรมแรกอ่ะคือเราต้องเคลียร์ภารกิจแต่ภารกิจนี้เรายังไม่แน่ใจว่ามันคือภารกิจของอะไรแต่ทั้งหมดทุกครั้งที่ทำคือต้องทำ5ครั้งแต่ครั้งอ่ะก็คือมีครั้งที่1ครั้งที่3ครั้งที่5ถึงจะได้ของได้ก็โดยสรุปก็คือจะต้องทำภารกิจ5ภารกิจแต่จะได้รางวัลเฉพาะทำภารกิจที่1 3แล้วก็5เนาะใช่ไหมใช่โอ้แต่ดูของรางวัลแล้วนี่แบบเคลียร์ภารกิจที่1ได้รางวัลหินมานา 10,000 ก้อนโอ้โหหมุนวิชเอาก็ได้มั้งได้ทุกวันเลยเนี่ย หมุนวิชนี่ไม่เคยพ้นแบบ energy ปีกอารีนา 10,000 มานาอ่ะรู้สุดก็10เพชรอ่ะเอาไปทำอะไรได้ไม่รู้ตีบวกทีนึงก็หมดละนะครับแล้วก็ถ้าเสียเคลียร์3ภารกิจเนี่ยได้ 30,000 มานาแล้วก็เคลียร์5ภารกิจจะได้30พลังงานบวกกับมานา 30,000 ทั่วๆนี่ก็โอ้ได้ตั้ง 70,000 เลยนะนี่คือเฉพาะรางวัลของเราแล้วของเพื่อนล่ะครับคุณตั๊กแต่ฮะของเพื่อนคือถ้าเพื่อนเคลียร์ทั้งหมด3ใช่ป่ะ3ภารกิจเนี่ยเราถึงจะได้30เอ็นแล้วก็30มานาใช่ไหมใช่แล้วทุกครั้งเนี่ยที่เพื่อนยังไงสิไม่ใช่เพื่อนเขาบอกว่าทุกครั้งที่ได้รับรางวัลก็จะบวก1เกียรติมิตรภาพแสดงว่าอันเนี้ยมันอยู่ในหัวข้อของเพื่อนหรือว่าหัวข้อของเราเห็นที่พิมพ์มาเนี่ยในหน้าจอจะเห็นว่ามีแยกรางวัลของฉันรางวัลของเพื่อนและอีดอกจันเนี่ยมันเป็นของเพื่อนหรือของเราหรือของรวมทั้งหมดของเรามั้งนั่นเนี่ยเอ๊ะแต่ว่ามันขึ้นชื่อว่าเกียรติมิตรภาพของเราเราจะมีมิตรภาพกับตัวเองน่าคิดแต่เอาเป็นว่าสรุปก็คือถ้าเราได้รับรางวัลเนี่ยจะได้เกรดมิตรภาพบวกหนึ่งเนาะไปถึงสองคนต้องการเพื่อนกี่คนเนี่ยสรุปต้องการเพื่อนกี่คนห้าคนหรือเปล่าห้าคนด้วยเป็นหกแต่เพื่อนนี่คือต้องขยันเล่นนะคือถ้ามีเพื่อน6คนแต่แบบไร้คุณภาพก็ไม่ได้นะแล้วถามว่าทำไมต้องมีเพื่อน5ถึง6คนอ่ะ
เพราะว่ามันจะเข้าไปสู่กิจกรรมที่2เติมเกียรติมิตรภาพสร้างมิตรภาพขึ้นมาโดยการเติมเกียรติไอ้เกียรตินี่คือเกียรติอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คุกกี้หรือเปล่าคล้ายๆกันมั้งถ้าได้จินตนาการออกตอนนี้ที่ผ่านมาคอนทูอัสจะมีลักษณะแบบเป็นคุกกี้กล่องของขวัญอะไรก็ตามที่แบบมันตกมันเป็นชิ้นๆน่ะแล้วก็เอาไปแลกใช่ไหมแล้วเท่าที่อ่านดูนี่คือถ้าจะได้รางวัลครบทุกชิ้นเนี่ยต้องทำถึง30ครั้งในการเติมเกียรติมิตรภาพคือต้องรอเพื่อนอ่ะแล้วเขาบอกว่าทำภารกิจของกิจกรรมที่1ให้สำเร็จเพื่อเพิ่มเกียรติเท่าที่ดูก็คือระยะเวลาของกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่22ถึง3เมษายนรวมแล้วก็นี่ก็ประมาณอาทิตย์กว่าใช่ไหมประมาณ10กว่าวันถ้าเกิดทำทุกวันเราทำเนี่ย5ภารกิจเราก็จะได้อย่างน้อยวันละ30พลังงานกับ70,000ใช่ไหมแล้วเราก็จะได้เกรดมา5เกรดไม่แต่ว่าอย่าลืมดิว่าเรามีของเพื่อนจ้ะที่เราจะได้จากเพื่อนอีกนั่นน่ะกำลังคิดอยู่ว่าเพื่อนทำอ่ะเราได้เกรดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดคำนวณดีๆนะเขาบอกว่า30ครั้งเติมเกรดให้เพื่อนคือเพื่อนเล่นเราได้อ๋อเพื่อนเล่นเราได้คือเราเล่นเราไม่ได้คือจริงไม่จริงแล้วรอเพื่อนเล่นไงรอเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นโอ้เป็นเพื่อนเล่นกะทิ้งเราใช่ไหมเห็นเราเป็นเพื่อนเล่นเหรอก็สรุปคือเราต้องการเพื่อนในการทำภารกิจดังนั้นก็ถ้าใครเป็นคนปากหมาปากไม่ดีนะครับเพื่อนไม่ค่อยคบก็ตอนนี้ทำตัวดีๆไว้นะเพื่อนจะได้มาทำภารกิจกับเราไม่แต่ถ้าทำตัวเงียบเกินก็คือไม่มีใครรู้จักต้องคุยบ้างเออเนาะมาดูรางวัลดีของเกียรติมิตรภาพดีกว่ารางวัลน่าสนใจน่าสนใจมาก4ครั้งจะได้50 N กับ50,000มานา10ครั้งได้โอ้โหคริสตัล100เม็ดเลยนะรีเอนได้ทั้ง3รอบเนี่ย15ครั้งได้สกอร์ส้ม2ม้วนครบ20ครั้งได้เพชร150เม็ดแล้วก็ EXP คูณ2 12ชั่วโมงโอ้30ครั้งได้เดวิมอน1ตัวรางวัลเยอะนะเนี่ยคุ้มนะถือว่าคุ้มโดยรวมๆนี่ก็ได้เพชรตั้ง250เมตรกับคูณ2ก็ถือว่าคุ้มแล้วอ่ะใช่ปั้น6ดาวได้เลยนะเนี่ยเฉพาะโซนหรือเปล่าอันนี้ปั้นไม่ได้ไง ไม่รู้คือปกติก็ใช้คูณ2แค่กิจกรรมที่เขาแจกมามันก็พอแล้วอ่ะแทบไม่เคยกดเองเลยหลังๆอ่ะสรุปโดยภาพรวม Com to Us ให้ข้อมูลเรามาแค่นี้เยอะมากข้อมูลเยอะมากข้อมูลเยอะเยอะสุดๆ คิดว่ากิจกรรมเขาจะทำอะไรมาให้เราทำมันเนี่ยไอเคียภารกิจเนี่ยโอ้ยเกมนี้จะมีอะไรก็เคลียร์ด่านน่ารักน่ารักไปด่านอะไรน่ารักเนี่ย เดี๋ยวลองรีวิวกิจกรรมเก่าๆกันเจียนเพียอะไรอย่างงี้ไปไงของคอมทูอัสนะที่เคยเห็นมีกิจกรรมอย่างเงี้ยมันจะมีพวกแบบเคลียร์อารีนาให้ครบครั้งลงใช้ energy ให้ครบลงใช้มานาให้ครบอ่ะล็อกอินให้ครบกี่วันกี่ครั้งไม่กี่วันเออกี่ครั้งก็วันได้วันละครั้งไงถ้าเขากำหนด3ครั้งก็คือ3วันใช่ป่ะไม่ใช่มันต้องล็อกอิน5ครั้งหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ทุกดาวงะดาวกิจกรรมเนี่ยคือมันรีทุกครั้งนะอ้อเหรอเออว่ะถ้ารีทุกครั้งนี่ก็น่าคิดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูทุกวันตอน 4:00 นไงเออใช่เขาบอกว่าลืมพูดเลยว่ารีทุกวันตอน 4:00 นด้วยใช่นั้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเดี๋ยวไว้ถึงเวลาจริงเรามานั่งลุ้นกันดีกว่าว่าคอมทูอาร์ตจะปล่อยลูกเล่นอะไรมาให้เราไม่เบื่อกันหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็ผมเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ผู้หญิงมาออกรายการผู้หญิงแบบ
หน้าด้านใช่ไหมนะก็ถ้าเกิดมีโอกาสอาจจะเชิญมาออกช่วงอื่นๆดูนะอันนี้มาออกมาเบาก่อนคุยกันขำๆเฮฮานะยังไงก็เรามารอติดตามกันแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปอื่นๆแทรกเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่างๆของ channel ของผมนะครับจะมีทั้งคลิป Guild Wars Review Monster แล้วก็นอกจากนี้ยังมีการเล่นเกมอื่นๆด้วยก็สามารถเข้าไปดูได้ใน channel YouTube นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ